วัสดีครับผมเอ็ดออกจากช่องฮิตมาเนียนะครับวันนี้ผมมาสอนท่าแก้ปวดไหล่หรือว่าข้อไหล่ติดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาการเนี่ยจะมาจากหลักๆเลยคืออุบัติเหตุหรือไม่ก็ใช้งานมากเกินไปจนเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือไม่ก็เสื่อมตามอายุครับผมจะมาสอนแค่3ท่านะครับเป็นแค่3ท่าพื้นฐานจริงๆแล้ว3ท่านี้ก็เพียงพอแล้วถ้าคุณทำทุกวันนะครับผมทำทุกวันเช้าเย็นหรือวันเว้นวันก็ได้คำเตือนสำคัญมากสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับคนรอให้อาการบาดเจ็บเบาลงสัก3อาทิตย์ก่อนจึงค่อยเริ่มบริหารถ้าบริหารทั้งที่บาดเจ็บอยู่เอ็นยิ่งแย่เลยครับผมท่าแรกนะครับผมให้หามุมห้องอย่างนี้นะครับเอามือตั้งฉากตั้งตัวเข้าไปให้รู้สึกตึงที่หลังกับตึงที่ไหล่นะฮะตึงคือที่นี่มันตึงหมดเลยทั้งบ่าไหล่หลังโอเคครับผมก็ทำท่านี้3เซตครั้งละ30วิตอนทำก็นับเลยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สักแป๊บหนึ่งนะผมแล้วก็ทำเสร็จที่เหลือต่อข้อมาผมอาจจะนับไปนะครับผมท่าที่2นะครับผมท่านี้ง่ายมากไม่ต้องหามุมห้องไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยแค่ประสานฝ่ามือไว้ด้านหน้าเหมือนเป็นมันคือท่าบิดขี้เกียจนี่แหละครับผมถ้าทำท่านี้จะรู้เลยว่าตรงนี้ตึงจะตึงหมดเลยครับโอเคเหมือนเดิมเมื่อกี้30วิ3เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นี่ผมรู้สึกตึงๆแล้วก็แบบรู้สึกสบายมากๆเลยครับตรงนี้ท่าที่3นะครับผมยืดกล้ามเนื้อปากและไหล่ครับถ้าเราจะยืดด้านนี้ให้เราเอ็นศีรษะไปทางด้านนี้แล้วก็ทิ้งไหล่ลงมาเลยครับถ้าทำถูกตรงนี้จะตึงมากๆเลยโอเคเริ่มเลยนะผมจะยืดด้านนี้นะที่ไหล่ลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30คือตอนดึงเนี่ยเราไม่ต้องดึงหัวเราแรงนะแค่จับเอียงไปเฉยให้ความสำคัญกับการทิ้งไหล่ลงมาเนี่ยแล้วก็ถ้าทำเสร็จก็เปลี่ยนด้านนะครับผมโอเคทิ้งไหล่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30รู้สึกตอนนี้ตึงแล้วก็แบบสบายมากๆเลยจริงๆมันคลายตึงนะไม่ใช่ตึงก็อย่าลืมนะครับผมทำครั้งละ3ครั้งละ3เซตนะครับผมข้างซ้าย3เซตข้างขวา3เซตและนี่แหละครับคือท่าพื้นฐานที่จะทำให้ช่วยอาการปวดไหล่หรือข้อไหล่ติดดีขึ้นเราเชื่อว่าถ้าทำไปทุกวันหรือวันเว้นวันเนี่ยอาการดีขึ้นภายใน2อาทิตย์แน่นอนครับดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำไปขอโทษครับดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำไปทำตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ